เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็เราก็อยู่กับน้องโครว่าที่ได้คะแนนกลับมาเป็น10คะแนนเต็มกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าทำไมน้องโครว่าถึงได้10คะแนนนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูท่าหนึ่งกันก่อนนะครับผมท่าหนึ่งก็คือจะทำให้ตัวละครธาตุลมที่อยู่ในปาร์ตี้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมมีสถานะติดดับเบิลสไตล์นะครับผมแล้วก็มีดาเมจแคปอีก 50% แต่จะมีชื่อสกิลพิเศษคือของที่เป็นรูปขนนกสีแดงแล้วกันผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนั่นเองนะครับผมก็จะมีความสามารถนะครับทำให้โจมตี 50% Wild Damage Attack Up นะครับผม 80% Double Attack และ 30% Triple Attack นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาใช้กันเลยนะครับปุ๊บอ๋อแล้วทุกครั้งที่ใช้จะเสียฟิล3ซึ่งฟิลเราดูตรงนี้ครับไอ้นี่จะเขียนไว้อยู่นะครับที่ฟิลมีอยู่6เพราะฉะนั้นจะกดได้นั่นเองเห็นไหมครับเราก็จะตี3ครั้ง2ก็ได้3ฮิต2ครั้งแล้วกันต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมก็จะทำให้ทำดาเมจในช่วงจังหวะนั้นได้อย่างดีนะและในเงื่อนไขนี้นะครับผมถ้าเกิดแล้วมีไม้ตายล่ะจะเป็นยังไงเรามาดูกันละกันนะครับผมเห็นไหมครับสถานะที่เป็นที่ใช้ดับเบิลสไตล์มันจะใช้ถ้าไม้ตายก่อนแล้วค่อยการโจมตีซ้ำอีกหนึ่งทีนะครับผมและถ้าเกิดเราเป็นถ้าไม่ตาย2ครั้งล่ะครับเราจะเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้คือจ็อบของคริสโซนะครับอันนี้จะมีความสามารถในการทำให้รีแอคทีเวทถ้าไม่ตายได้2ครั้งนั่นเองนะครับด้วยการใช้เกียร์แค่100นี่จะขึ้นตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ดับเบิลสไตรค์เข้าไปนะครับผมอ่ะเรามาดูผลกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะได้เห็นได้ว่าเราก็แค่ใช้ท่าไม่ตาย2ทีจากความสามารถของรีท่าไม่ตาย2รอบนะครับผมกับการโจมตีอีก1เทิร์นนั่นเองนะครับผมจะไม่สามารถเพิ่มให้กลายเป็นว่าโจมตีเขาเลยนะโจมตีเป็น4เพราะเรามีดับเบิลสไตล์ใช่ไหมครับอันนี้จะไม่สามารถทำได้เพราะงั้นสูงสุดก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสกิลถัดมานะครับผมจะเป็นสกิลที่2นะครับผมจะมีความสามารถในการเพิ่มบัฟที่เป็นรูปขนนกสีฟ้านะครับผมซึ่งบัฟขนนกสีฟ้าตัวนี้จะมีความสามารถในการเพิ่มเดฟ 100% นะครับผมแล้วก็อีก 100% ติดสถานะอาร์เมอร์ก็คือจะลดดาเมจที่ได้รับอีก 30% นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมี 100% ดีบัฟรีสิสแทนอัพนั่นเองนะครับผมก็คือการดีบัฟ 100% นั่นเองนะครับผมเอาละครับก่อนที่เราจะใช้ท่าที่2เพื่อให้ดูความสามารถในการว่ามันเดฟแรงขึ้นอย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องรองรับดาเมจสักก่อน1ทีนั่นเองนะครับตอนนี้ผมจะยังไม่ใช้ฟิลนะครับผมก็จะเห็นได้อยู่ว่าประมาณ 2,000 กว่าทั้งคู่นะถึง 2,500 นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนที่เราใส่บัฟนะครับผมโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองโดนกันนะแต่เราก็จะใส่บัฟที่2ให้โครว่านั่นเองนะครับผมแล้วคราวนี้เราก็จะปล่อยเขาใช้ทำไม่ตายเสียเราจากที่เราดูเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าดาเมจเนี่ยจะโดนลดลงไปเหลือประมาณ964นะครับเพราะว่ามันจะติดบล็อกไปด้วยแล้วก็ดีเฟนซ์ที่เราเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็บัฟตัวนี้จะไม่สามารถโดนรีมูฟได้แล้วก็ไม่มีเวลาจำกัดนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับจะไม่มีบอสตัวไหนสามารถเคลียร์ตัวนี้ได้แล้วก็ไม่มีเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นบัฟนี้จะเป็นบัฟที่ดีมากของโคว่าเราสามารถใส่ให้เขาทั้งทีมได้ด้วยนะครับผมแต่เราต้องใช้ฟิลก่อนนะครับเอาละครับถัดมาเราจะมีสกิลที่3ที่ยังเหลืออยู่นะครับผมก็จะมีความสามารถในการใช้เขาเรียกอะไรดีล่ะเป็นการเบิร์สดาเมจ 50% ในการโจมตีแอคแท็ก
1ครั้งนั่นเองนะครับผมแต่เราจะต้องเสียฟิลถึงขั้นถึงประมาณ10เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าถ้าความรุนแรงมันจะแรงแค่ไหนนะครับผมจากที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับผมก็จะดาเมจอยู่ประมาณ1.4 ล้านนิดๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ตอนที่มีฟิล10นั่นเองนะครับผมคราวนี้เราจะใช้ไม่ตายตอนที่มีฟิลอันที่3ก็คือ10นั่นเองนะเรามาดูดาเมจกันดีกว่าจาก1.4 ล้านกลายเป็น2.9 ล้านนั่นเองนะผมก็คือเป็นการทำให้ช่วยเบิร์ดดาเมจได้อย่างรุนแรงนั่นเองนะครับผมเอาละครับผมอันนี้เราจะมาดูท่าไม่ตายกันนะครับผมถ้าไม่ต้องคอว่าจะมีความสามารถในการฟื้น HP 10% ให้ทั้งตัวละครในทีมที่เป็นธาตุลมนะครับผมแคปอยู่ประมาณ 2,500 นะครับผมแล้วก็ทั้งปาร์ตี้ธาตุลมจะได้โจมตีโบนัสแถมเป็นธาตุลมนะครับ 10% นะครับผมแล้วก็จะเติมฟิลให้โคว่า3นะครับผมแล้วก็จะมีบัฟพิเศษอีกอย่างนึงก็คือไอเดียนะครับผมซึ่งบัฟไอเดียตัวนี้จะทำให้ทีมเราโจมตีทำให้ตายแรงขึ้นนะครับผมแม็กซ์อยู่ที่3ครั้งนะครับสูงสุดคือดาเมจทำให้ตายเพิ่มขึ้น 40% แล้วก็ CA ดาเมจแคปเพิ่มขึ้นอีก 15% นะครับคือปลดแคปแรงขึ้นอีก15ความแรงปกติเพิ่มอีก40นั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะใช้ไม้ตายเรามาดูก่อนตีปกติจะเป็นยังไงนะครับผมเห็นไหมครับก็ตีปกติจะไม่มีตัวเลขข้างบนขึ้นแต่ถ้าเราให้โคว่าไม้ตายล่ะเห็นครับจะมีบัฟขึ้นมาแล้วของโคว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ประตูนี้ตัวนี้กดผิดต่อไปเห็นไหมครับก็จะมีโบนัสบายแอคดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วมีระยะเวลาอยู่5เทิร์นครับเมื่อโจมตีปกติเท่านั้นนะครับผมแล้วตรงนี้ก็คือตัวที่บอกครับอันนี้คือเพิ่งมีแค่1นะครับผมแล้วคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าตีปกติจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าการโจมตีเขาจะมีดาเมจเท้า2ที่เรียกว่าเป็นโบนัสดาเมจธาตุนั่นเองนะครับผมแล้วคราวนี้เราจะมาดูดาเมจของท่าไม่ตายกันนะครับผมที่มีบัฟตอนนี้เราจะยังไม่มีบัฟนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะให้เขาไม่ตายไปก่อนนะครับอยู่ประมาณ1.2 ล้านนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่บัฟเป็น3แล้วกันนะครับผมโอเคครับคราวนี้เรามาที่สกิลที่มีบัฟที่3นะครับผมจาก1.2 ล้านจะแรงขึ้นแค่ไหนเรามาดูกันนะครับเป็น1.6 ล้านนะครับผมเห็นไหมครับเราจะเห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับว้าวโอเคอันนี้ก็จะเป็นสกิลทั้งหมดของตัวโควาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูจุดอ่อนของเขากันสักหน่อยละกันนะครับผมเอาละครับมาที่จุดอ่อนนะครับจุดอ่อนที่1ที่ผมเจอนะครับผมก็จะเป็นตัวละครนี้ไม่สามารถฟูลออโต้ได้นะครับผมฟูลออโต้คือการโจมตีที่เราแบบสั่งให้คอมพิวเตอร์หรือ AI จัดการเอาเองนะว่าให้กดท่ากดท่าไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ตัวโความันจะมีท่าอยู่2ท่านะครับที่เป็นที่ต้องเลือกเป้าหมายทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นไอ้พวกเลือกเป้าหมายเนี่ยจะไม่รองรับกับระบบฟูลออโต้นั่นเองซึ่งก็จะมีแค่สกิลที่3เท่านั้นนะครับที่จะกดได้ต่อเมื่อฟิลถึง10นั่นเองนะครับผมนี่ผมจะกดฟูลออโต้ให้ดูก่อนเห็นไหมครับตัวโคว่าจะไม่ทำการโจมตีใดๆเลยนะครับผม
เอ้ยไม่ใช่ทำการโจมตีไม่กดสกิลเลยครับอันนี้แหละคือข้อเสียที่หนึ่งที่เป็นไม่สามารถกดสกิลได้นะครับผมแต่โดยตัวของเขายังมีสกิลที่เป็นถ้าไม่ตายยังกดฮีลให้ทีมได้แล้วก็เพิ่มความแรงไม่ตายได้ก็ยังถือว่าเอามาใช้งานได้ระดับหนึ่งนะถ้าไม่มีตัวอื่นแต่ถ้ามีตัวที่อยู่ฟัวตัวดีกว่าก็จะเหมาะกว่านั่นเองนะครับผมจุดอ่อนข้อที่2นะครับผมตัวโคว่าจะไม่สามารถทำเชนเบิร์ดได้นั่นเองนะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับเชนเบิร์ดคือการที่เกิดจากการใช้ทำไม่ตาย2ตัวขึ้นไปเราจะมีเชนเบิร์ดนะครับแต่ถ้าเป็นโคว่ามาบัฟทำไม่ตายเขาจะไม่นับเป็นเชนเบิร์ดนะเห็นไหมครับมันก็จะหยุดไปเลยจริงๆถ้ามีเชนเบิร์ดจะมีดาเมจแถมอีก1ครั้งให้นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นจุดอ่อนข้อที่2เท่าที่เห็นนะครับผมเอาละครับก็คราวนี้เราจะมาดูนะครับว่าตัวละครอย่างโควาเนี่ยอยู่กับตัวไหนดีที่สุดนะครับแต่ต้องบอกเลยครับโควาเป็นตัวพิเศษอย่างหนึ่งคือตัวละครนี้ที่มาได้10คะแนนเพราะว่ามันสามารถอยู่ได้กับทุกคนนั่นเองนะครับผมแต่แค่บังคับว่าเราต้องเป็นตี้ที่บังคับเองจะดีที่สุดนะครับผมด้วยตัวละครที่มีความสามารถในการเพิ่มดับเบิลสไตล์ให้ใครก็ได้จะเพิ่มดีเฟนซ์ให้ตัวไหนก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็จะมีท่าไม้ตายที่สามารถเพิ่มมีการและมีสกิลฮิลแล้วก็เพิ่มดาเมจไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับตัวที่อยู่คู่กับโควาและรุนแรงมากๆนั่นก็คือนันแมร์แกรนนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเนซังคนนี้ก็จะได้คะแนนเต็ม10เช่นเดียวกันนะครับผมเลยอยู่คู่เลยโหดดิบๆโหดเถื่อนๆนะครับผมก็ด้วยการใช้โคว่ากดท่าที่1ให้นันแมซึ่งนันแมเป็นตัวละครปกติที่โจมตีปกติต่อเนื่องอยู่แล้ว3ฮิตแน่นอนเท่ากับว่าในเทิร์นนั้นเราได้6ฮิตแน่นอนแล้วก็ด้วยนันแมมีบัฟในการโจมตีปกติอย่างรุนแรงนะครับผมก็จะทำให้การโจมตีเพียง1เทิร์นของนันแมนั้นรุนแรงขึ้นอย่างมากนะครับจะตีโดยตียิกๆแล้วก็ดาเมจหนักๆนะครับผมส่วนที่เหลือก็สามารถเล่นดรอปนี้ได้กับทุกตัวถ้าใครไม่มีแกลนฟีลี่ของนันแมนนะและแน่นอนผมก็ลืมบอกบางอย่างไปนั่นเองนะคือการเก็บฟิลของโคว่านอกจากการที่เราเก็บด้วยไม้ตายเราจะการเก็บได้ด้วยการปล่อยเพลินผ่านนั่นเองนะครับผมและอีกอย่างก็คือความสำคัญของท่าของโคว่าคือจะใช้ได้ทุกเทิร์นนั่นเองนะสมมตินะเรากดท่า2สายให้ตัวเอกไปปุ๊บกูดาวจะอยู่ระยะเวลาแค่1เทิร์นเท่านั้นนะครับผมก็คือเราไม่สามารถกดรัวได้แต่เราสามารถสมมติเรากดดีเฟนซ์และกดแอทแทคเพิ่มป้องกันให้ได้ด้วยในเวลาเทิร์นเดียวกันนั่นเองแต่เราต้องมีฟิลพอนะครับผมคราวนี้เราจะปล่อยเทิร์นภาคนะครับตอนนี้เรามีอยู่3นะครับผมพอชั้นเทิร์นต่อไปเราจะได้เป็น4นะครับเราก็จะสามารถโยนบัฟให้ตัวได้ทันทีนั่นเองนะครับผมก็โดยส่วนใหญ่พิธีเล่นผมก็จะประมาณนี้คือตอนแรกผมก็จะให้ใช้บัฟ2เนี่ยให้ได้ครบทุกตัวก่อนแล้วค่อยมาเน้นบัฟ1ส่งให้ตัวละครที่ตีแรงๆตีเร็วๆหรืออยากให้เก็บเกียรติเร็วๆก็คือโยนบัฟ1ให้ตัวนั้นนั่นเองนะครับผมเอาละครับก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับตัวขอว่าถ้าทุกชนท่านใดมีวิธีใช้ที่มากกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับผมอันนี้ที่คือที่ทำวันนี้ผมก็กล่าวว่าเพื่อในช่วงที่จะครบรอบ8ปีจะมีตัวละครที่เราสามารถหยิบอีเวนต์ชุดไปน้ำหรือชุดต่างๆในปีที่ผ่านๆมาได้นั่นเองผมก็เลยว่าจะพยายามทำให้ออกมาให้ทันก่อนที่จะมีตั๋วหยิบแล้วกันนะครับผมและที่สำคัญนะสำหรับทริปนี้ถ้าผู้ชมท่านใดถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเกมกระบู่แฟนตาซีกันต่อไปนะครับผมไว้เจอกันใหม่กันคลิปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย